ทุกคนรู้ไหมที่มาของชื่อเอ็มม่าวูดมีที่มายังไงคลิปนี้เรามีคำตอบโดยเราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เอ็มม่าอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยในช่วงนั้นได้มีสารวัตรคนหนึ่งมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเพื่อจะเลือกเด็กสักคนไปเป็นลูกบุญธรรมซึ่งสารวัตรคนนั้นก็คือสารวัตรวูดและเด็กคนนั้นก็คือเอ็มม่าที่สารวัตรวูดได้เลือกเอาไว้ว่าจะรับไปเป็นลูกบุญธรรมซึ่งให้ชื่อเธอไว้ว่าเอ็มม่าวูดและสัญญากันไว้ว่าจะมารับไปเป็นลูกบุญธรรมซึ่งทั้งสองได้สานสัมพันธ์พ่อลูกกันมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งทางโบสถ์ได้เข้ามาตรวจและวินิจฉัยเด็กทางบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าว่ามีอาการทางจิตจึงไม่มีใครสามารถรับเลี้ยงเด็กที่นี่ได้รวมไปถึงสารวัตรวูดด้วยหลังจากนั้นสารวัตรวูดได้มาหาเอ็มม่าเพราะว่าไม่สามารถรับไปเป็นลูกได้จึงได้เพียงแต่ขอโทษหลังสารวัตรวูดพูดจบเอ็มม่าก็ได้ยื่นเครื่องดื่มอะไรสักอย่างให้กับสารวัตรวูดแต่ด้วยความเชื่อใจสารวัตรวูดจึงรับมาดื่มด้วยความไม่สงสัยอะไรหลังจากนั้นไม่นานสารวัตรวูดก็ได้เสียชีวิตลงและนี่ก็คือที่มาของชื่อเอ็มม่าวูด